ธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาเบาวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมขอรบในพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนรจุตโตจุองค์ขอเจริญพรกับคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10เหนือ เดือน10เป็นปีนี้มีเดือน12เตื้อเปิ้นฮ้องว่าเดือน12โหนเดือน10แรกวันนี้เป็นเดือน10แรกแรกขึ้น2ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตตเตศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งกระแสสัญญาณนี้ไปตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีบอกสถานญาติโยมทั้งหลายมีจิตเป็นกุศลได้ก็เกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศที่คนมีสถานีวิทยุอยู่
เอาไปออกอากาศให้กับพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกสถานีเป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกสถานญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาทุกรายการก็ขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้โดยรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาติดเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาของเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา6 โมงถึง7 โมงเช้าตามที่ได้ฟังมาช่วงนี้ก็มีพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้าสุวรรณชิวหาลิ้นคำได้นำมาเสนอได้มาติดเทศนาฮือกระปอกสถาญาติโยมรับฟังมาถึงตอนที่5และปอกสถาญาติโยมทั้งหลายจะขอทบทวนในตอนที่4หลังจากติเจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำอยู่กับป่อพฤาษีเทวบุตรเทวดาหันว่าโอ้จะอยู่ในเมืองนี้บ่ได้ละเพราะบ่มีวิชาความรู้ใดๆขอเดี๋ยวนี้ยักษ์กำลังจะมาลังควานยักษ์จะมาแย่งชิงเอาไปอยู่กับพ่อพฤาษีก่อนก็เลยอุ้มเอาไปตอนที่ลับสนิทเอาไปไว้ที่พ่อพฤาษีพ่อพฤาษีเพิ่นก็มีคนใจอยู่คนหนึ่งได้มาจากดอกบัวชื่อว่านางไก่สอนนางไก่สอนก็ใหญ่โตมาเป็นสาวละเมื่อเจ้าจิวหาไปอยู่กับพ่อพฤาษีก็ได้นางไก่สอนมาเป็นภรรยาอยู่ปฏิบัติก็อุปถากพ่อพฤาษีจนได้ห่ำได้เรียนวิชาต่างๆนานาจากพ่อพฤาษีจิวหาได้วิชาหลายอย่างวิชาอาคมโอ้จนพอจบจนพอหมดพอเสี่ยงกึดถึงพ่อกึดถึงแม่ที่อยู่เมืองโสลธานครพ่อแม่จะเป็นตายอย่างใดก็มาหูตัวเองก็ถูกพระเทวดานำมาแต่มาหูว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นอย่างใดบ่หูหลังจากที่พุทธกุมารกับวิชาธรยักษ์ได้แย่งชิงเอาเมืองโสลธานครบัดนี้บ้านเมืองฮ้อนหายเขาก็ไปเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดควนเดือดร้อนวุ่นวายจิวหาลิ้นคำไปล่ำลาพ่อพระศรีขอปิกไปใจพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ถึงสองจะเป็นอย่างใดก็มองนางไก่สอนก็ขอปิกไปตวยขอแล้วขอเล่าจิวหาก็ไม่อยากจะฮื้อไปผลสุดท้ายถึงสองก็ได้รับอนุญาตจากพ่อพระศรีปิกยังเมืองโสรธานครก่อนที่จะออกจากป่าพ่อพระศรีก็ได้เตือนยังลูกเพราะว่าลูกสาวเลี้ยงมาใหญ่โตขึ้นมาเลี้ยงเอามาจากดอกบัวชื่อว่านางไก่สอนสอนฮือนางก่อนที่จะไปอยู่บ้านสามีเนี่ยก็ขอฮือได้ปฏิบัติตัวฮือถูกต้องตามหลักบ่ฮือได้เดือดร้อนแก่คนอื่นขอฮือตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ1ช่วยการช่วยงานของในบ้านในจองฮือสะอาดหมดใสอย่าได้บกพร่องในการบ้านการจองประการที่2ฮือสงเคราะห์คนข้างเคียงส่งข้อหมายถึงการช่วยเหลือทั้งฝ่ายสามีตลอดถึงคนบ้านใกล้เฮือนเคียงมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอย่าเป็นคนใจดิมินใจดำคือมีการส่งข้อช่วยเหลือทั้งอากาทั้งกายทั้งวาจาอูจาอ่อนหวานมีความเคารพ
สามมีบันนอกใจสามมีนี่ข้อที่สามบนบานกันมีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาบ่ลบหลู่ดูหมิ่นอู้จ๋าไพเราะอู้จ๋าหม่นเพราะต่อกันประการที่สี่คือรักษาทรัพย์สิ่งของที่แหมาได้อย่าจ่ายเกินมากเกินตัวอย่าไปแข่งกันว่าตัวบ่มีและทำเหมือนกับมีเป็นหนี้เป็นสินผลสุดท้ายก็ต้องสามครอบครัวก็ต้องมีปัญหาเรื่องการใช้การจ่ายนี่สำคัญป่อพลสีเป็นบอกตอนว่าคือสู่เจ้าขยันหมั่นเพียรอย่าได้ขี้ข้านอยู่บ้านผัวอยู่บ้านป่ออายุบ้านป่อผัวแม่ผัวก็อย่าได้ขี้ข้านทำการทำงานนักเบาเอาสู้คือปฏิบัติตามนี้เนอป่อพญาป่อพฤษีสั่งลูกเตือนลูกก่อนที่จะไปอยู่กับบ้านจิวหาลิ้นคำเมื่อใดเวลาสองคนจิวหาลิ้นคำกับภรรยาก็ออกเดินทางลัดป่าลัดดงเข้าป่าเข้าดงทีนี้เมื่อไปถึงกลางป่ากลางดงจะค่ำจะมืดไปปะใส่สะหนองน้ำมีล่มไม้ล่มกว้างพอที่จะเป็นที่พักพาอาศัยถึงสองก็ปากันยุดพักผ่อนใต้ร่มไม้แห่งนั้นเจ้าจิวหาบอกสะภรรยาว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ในกลางป่ากลางดงอย่าไปไว้ใจเป็นที่อยู่สัตว์อันตรายมากนักสัตว์เสือสิงกระทิงแรดเจ้านอนก่อนเนอะเจ้านอนก่อนส่วนเจ้าจิวหาจะเป็นผู้ดูแลหลังจากที่นางม้อยรับไปจนเต็มอิ่มก็สะดุ้งตื่นเปลี่ยนฮือเจ้าจิวหานอนรับต่อไปในขณะที่เจ้าจิวหารับอยู่นั้นนางไก่สอนก็จะพยายามจะพอก้อยอีกแต่ด้วยวิบากกรรมยังก็มองนางก็ม้อยรับไปเนี่ยด้วยความหิวก็อย่างไรก็มองนางก็ม้อยรับไปแทนที่จะพอจะก้อยเหตุการณ์ต่างๆสัตว์ร้ายต่างๆด้วยวิบากกรรมชาติปางกองทำให้ได้ปัดได้ภาคกันในขณะที่นางม้อยรับไปได้มีนางกินนรีสองคนพี่น้องเป็นลูกสาวของพญาอุตุมพรนางกินนรีผู้พี่โอและผู้น้องนางผู้พี่ชื่อว่าทิปมาลานางผู้น้องจิวนารีตั้งสองเอวเล่นไปแถวนั้นไปหันใส่ไปหันใส่เจ้าจิวแหกับนางไก่สอนรับอยู่นางกินนารีก็มาหันโอ้นาผ่านปลอดใจเป็นผู้ที่มีหน้าตามดใสหน้าตารูปร่างสวยสดงดงามพอที่จะเป็นคู่ครองของนางได้นางกินนารีก็ไปอุ้มเอาหรออุ้มเอาเจ้าจิวหาลิ้นคำไปพอสักในขณะที่นางไก่สอนตื่นขึ้นมาบ่หันเจ้าจิวหาลิ้นคำโอ้เป็นอย่างใดกันเนี่ยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจโซะห้องหาตั้งใดก็บ่ได้ยินนางทำมีคันแถมมีคันมีต้องแถมผัวซ้ำมาหายไปอย่างอีเหลียวพอปังตังใดก็บ่มีมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่ามืดทึบร้องห่มร้องไห้รำพันอยู่ในป่าคนเดียวในขณะนั้นรุกขเทวดาอินดูสงสารที่สิงสถิตอยู่ในนี่นั่นหันนางร้องห่มร้องไห้เกิดความสงสารมาบอกนางว่าเออผัวเจ้าบ่เป็นอย่างเน้อด้วยวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างทำให้ได้ปัดได้ภาคจากกันไปบ่เหมือนก็จะได้พลิกมาเหมือนเดิมคือเจ้าไปพักผ่อนอยู่ในถ้ำก่อนเนอะหลังจากที่นางมีคนมาช่วยบอกกล่าวคือเ
ว่านอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าจิวหาลิ่งคำยังบ่เป็นยังหลังจากที่หลังจากที่นางกินนารีไปพักอยู่ทีนี้นางกินนารีถึงสองพี่น้องลักอุ้มเอาเจ้าจิวหาลิ่งคำไปอยู่ในที่อยู่ของตนเองเมื่อเจ้าจิวหาตื่นมาจากการหลับเลี้ยวไปทางใดก็บ่หันนางเตปะไกสอนอันเป็นภรรยาของตนหันแต่สองนารีร้องหานางไกสอนที่ไหนก็บ่มีเสียงตอบเจ้าจิวหาลิ้นคำโอ้ก็บ่ฮู้ว่าเป็นอย่างใดสู่ลักข้ามาอย่างที่นี่ฮู้ว่านางกินนารีลักมาสู่ลักข้ามาอย่างที่นี่โอ้สู่เอานางกติปะไกสอนไปไว้ที่ไหนนางทั้งสองก็บ่ว่าอย่างใดผลสุดท้ายเจ้าจิวหาลิ้นคำบอกว่าสู่เจ้ามีโทษหนักเนอะมีโทษหนักข้าจะเอาเจ้าถึงตายเนอะถ้าสู่บ่เอาข้าปิกไปนี่นะหลังจากนั้นนางกินนารีทั้งสองก็กลัวความผิดกลัวตายหรอกจึงเอาเจ้าจิวหาลิ้นคำปิกไปส่งที่เดิมที่นอนรับอยู่เจ้าจิวหาลิ้นคำเมื่อปิกไปที่หาห้องหานางไก่สอนที่ไหนก็บ่มีห้องที่ไหนที่ไหนก็บ่มีด้วยวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทั้งสองได้ปัดได้ภาคจากกันไปพอกสถาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนที่4ก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจิวหาลิ้นคำในตอนที่5 โดยเฉพาะในวันนี้ก็มีเจ้าภาพที่อุปถัมภ์ปูชากันเทศไว้ก็มีป้ออินทาแม่เพ็ญศรีถาวรบันตักการก็ได้ปูชากันเทศไว้ป้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายป้ออินทาแม่เพ็ญศรีถาวรถาวรได้ตั้งอกตั้งใจจากบ้านมาแอวหาที่วัดแล้วก็ได้ปูชากันเทศและได้ปูชากับน้ำกับไฟแถมพ่ออินทาแม่บุบุญเพ็ญศรีทาวรบันตักการบันตักการและได้ปูชาได้ถวายเป็นปูชากันกันรอเทียนแถม100บาทแถม100บาทโดยและนายสำริดนางสมพรมณีดวงฤทธิ์สมนายสำริดสำริดสมพรมันมีดวงฤทธิ์บ้านตะการได้ปูชากันเทศมาแหม100บาทพ่ออินทาแม่เพ็ญศรีปูชากันเทศแหม300บาทขอขอบคุณและอนุโมทนาที่ได้ปูชากันเทศถวายอุทิศไปหาญาติกาวงศาที่ได้ล่วงลับดับขันไปได้มานึกว่าการปูชากันเทศเป็นบุญเป็นกุศลดังที่เปิ้นกล่าวรับรองไว้ว่าสัพพทานังธัมมทานังจินัตติการถวายปูชากันเทศการปูชาธรรมะเป็นสิ่งที่สูงสุดบ่มีสิ่งใดที่จะเท่าการปูชาการถวายธรรมเป็นตานธัมมทานังสัพพทานังธัมมทานังจินัตติการฮื้อธรรมเป็นตานเป็นการชนะแห่งการฮื้อตานทั้งหลายทั้งปวงจึงได้มาปูชาการเทศการธรรมอุทิศถวายแด่ญาติญาติและเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ที่ได้ทำบุญฮื้อตานธรรมะเป็นตานก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่ออินทาแม่เพ็ญศรีทาวรและสำริดสมพรมณีดวงฤทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลเนอะลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง
สุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนที่ห้าเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับธรรมเทศนามาบอกขาดมาถึงสุวรรณราชจิวหาลิ้นคำผู้ทวนห้าปริเศษอันพระพุทธเจ้าหากเตเตสนามาว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายจงจักฟังนิยายอันนี้เล่าปางเมื่อพระพุทธเจ้าหน่อโพธิญาณลุกป่าหิมปานมารอดแล้วโสรทนครเมืองแห่งตนกะตำตูนเป็นไพรน้อยเจ้าก็ถามที่ถอยซึ่งปัจจาวัดดูราเปื้อนตั้งลายพยาปัสวัสดีเล่นนางจันตะทีวีนั้นยังก้อยอยู่หรือว่าเป็นฉันใดว่าอานสัพพิจนาอันว่าคนทั้งหลายก็หูจักมหาสัจจะอันปัดผากไปได้สิบเดือนแล้วก็ปิกขึ้นมาหาเราเขาก็ร้องไห้ซึ่งมหาสัจจะด้วยปริยายหลายประการต่างๆวันนั้นแลมหาสัจจะกันว่าหูข่าวสารว่าแม่ทีวีมาอยู่กับด้วยญาติเฒ่าเกนานเจ้าก็ได้ยินมากนักเจ้าก็กล่าวซึ่งคนทั้งหลายว่าสูอย่าได้กล่าวแก่ปุกละผู้ใดหือหูอหังอันว่ากูก็จักทำสงครามกับด้วยพญาตนใหม่แห่งสูจะเลวะอานเจ้าก็สั่งอำลาคนทั้งหลายอันเป็นเจ้าเก่าแก่ตนแล้วเจ้าก็ไปสู่เรือนญาติเฒ่าแก่อยู่ปลายนอกเวียงปุ้นแล้วก็หันแม่แห่งตนมีวันนะอันเหี่ยวอันแห้งผางลายหีดว่าหาความสุขบ่ได้นั่นแลกันว่านางราชเทวีหันลูกตนแล้วก็ร้องไห้กล่าวว่าตาตาดูลาลูกเอ้ยเจ้าเกี่ยมแม่เจ้ามาละพ่อและแม่เสียแล้วไปตั้งใดปล่อยมาอันจะบัดนี้พ่อเจ้าก็ได้มรณะตายจากเพื่อพญายักษ์หากมากวนมาควีเอากินไปกินพระนารินตนพ่อแล้วตายต่อเมื่อมอนยามเมื่อพระปูทรเจียนจากแก้วพระกรงไปยักจังไรใจกามาบีบข้ากินองค์ในกลางโรงพาศาสตร์เลือดย้อยหยาดไหลตกแม่ก็โอดอยู่บ่ได้ก็ร้องไห้เล่นหนีมาอยู่กับอัยกาแม่เฒ่าบัดนี้แล้วลูกแก้วแม่มาดีโทธมานาก็ร้องไห้สลูบเต้าไปเพราะรัดเต้าทั้งสองแม่ลูกโศกทุกถูกลืมคิงพระภูมินเหยลูกไทยได้อุ้มเอาแม่แก่นไทยเป่าขึ้นมาเจ้าก็เจียนจ่าต้านต่อลูกพ่อเรายังมีอันจะหรือว่าอันหานและอันว่านางราชเทวีก็กล่าวว่าดูราเจ้าลูกรักแม่ส่วนว่าปุตตะกุมารก็กินโป้แห่งเจ้าแล้วก็เอากระดูกป้อใส่ในคะอุบแก้วไว้ปางคางตีนอนมันในภาษาปุ่นแล้วว่าอันแลพอที่สัตว์โอ้ส่วนอันว่าปรมโพธิสัตว์เจ้า
คือว่าเจ้าสุวรรณะจิวหาลิ้นคำกันว่าเจ้าหูข่าวอันแม่ตนหากบอกดังอานเจ้าก็กล่าวซึ่งแม่แห่งตนว่าเทวคาเดพระมารดาเป็นเจ้าอย่าได้น้อยใจนักกว่าเจนตึว่าอันแล้วก็กำเอาดาบสลีกันใจด้ามแก้วแล้วก็สาธยายมนแห่งตนแล้วก็ไปในภาษาในยามเที่ยงคืนนั่นแหละเจ้าก็ไปหาอันใส่บริวารของยักษ์ทั้งหลายนอนหลับอยู่ป่าในภาษาเจ้าก็เข้าไปภายในก็หันพุทธกุมารยักษ์อันเป็นเพื่อนเก่าแห่งตนนอนหลับอยู่ดังอันเจ้าก็ลำพึงว่ายักษ์ผู้นี้เป็นบาปนี้หากหลับไปนักแหละแม้นว่ากูจักฟันมันเสียในที่นี้ก็เที่ยงว่าจักตายจะแลกูก็บอกควรกระทำเตื่อเหตุว่าอันและแอญาติว่าคนยามรับก็เป็นโทษข้าหมักนักผักการหนึ่งกรรมติเตียนนินตาก็จะเกิดมีแก่เราตั้งหลายว่าเจ้าลิ้นคำนี่นาข้ายักเมื่อยามรับนี่นาเราตั้งหลายก็บอกกวนดีงึดแลมหาสัจเจ้าลำเปิงฉันนี้แล้วก็เอาขะอุบแก้วอันปีอินที่ใส่กระดูกปอแห่งตนแล้วก็ลงจากภาษาดก็เข้าไปสู่เรือนอย่าเท่าเกแล้วก็เอาแม่แห่งตนแล้วก็เฉพาะหน้าสู่ต้องดอยอันมีปลายวันอันมีปลายวันตุกก็ไปรอทำที่หนึ่งก็ปาเอาแม่แห่งตนอยู่ที่นั้นเจ้าก็พารบเพื่อว่าจักสลโลพอแห่งตนคืนมาด้วยศาสตรศิลป์แห่งตนอันเรียนมาแต่สำนักพ่อพลศรีอันแลมหาศาสตร์เจ้าก่อนแหลงกระดูกปอแห่งตนดังอันว่าตูนแห่งป่อพญาก็ปิกขึ้นมาปีนปกติดังเก่าเตาว่าบ่มีปากบ่มีมูจักปากจักจานนั่นแลส่วนอันว่านางราชเทวีหันพญาปาสวัสดีผู้รักแห่งตนปิกขึ้นมาดังอานนางก็มีใจปิติยินดีซึ่งคุณวิเศษที่ลูกได้ห้ำได้เหียนมาแต่ของป่อพลศรีตะตาในกาลนั้นส่วนอันว่าพญาปัสสวัดีราชากันว่าได้ชีวิตใหม่ปิกขึ้นมาแล้วปโมตติก็มีใจจมชื่นยินดีซึ่งลูกและเมียแห่งตนมากนาก็อยู่กับกันในถ้ำที่นั้นแล้วส่วนเทวดาตนนั้นก็อยู่รักษาเจ้าทั้งสามพ่อแม่ลูกที่นั้นหันแลส่วนว่าพุทธมารยักษ์กันว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันบ่หันยังข้าอุบแก้วอันใส่กระดูกของพญาปัสสวัตดีมันก็เกลียดมากนักก็กล่าวล่ำเปิงว่าพญาลิ้นคำมาหลอดแล้วจะแล้วว่าอาหังอันว่ากูอย่าได้พมาตึว่าอันมันก็กล่าวซึ่งผัวบริวารมากนักตั้งหลายว่าสู่เจ้าตั้งหลายอย่าได้ปากันพมาตลาสากาลบัดนี้พญาลิ้นคำเปื้อนเก่าแห่งเราพระองค์มาหลอดแล้วมันจะกระทำร้ายแก่เราจะและว่าอันภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายเจ
เจ้าก็อยู่กับโดยพ่อและแม่กันว่าเจ้าได้ชีวิตแก่ปิดตาเจ้าแล้วเจ้าก็ขอฝากพระปิดตาซึ่งเทวดาแล้วพระนอแก้วก็สั่งอำลาปิดตามารดาเพื่อจะคืนเมื่อสู่แก้วสู่โสรธนครเจ้าก็ก้อยลีลาก้อยกาดจากที่ถ้ำกูแห่ก็มารอดมาถึงยังเรือนยะเฒ่าผู้มีคุณได้เลี้ยงแม่แห่งตนพุทธังคุณตนหนุ่มเนาจากโพธิยะเฒ่าเฮ้อเป็นดีเพื่อเลี้ยงแม่ติวีไว้ถ้าคุณมีเต่าฟ้าหากเลือดใจเจ้าก็ไปรอดเมืองอาญังเรือนยะเฒ่ายังเรือนใจบ่เฟือนเฝ้าฟังกันว่าเจ้านั่งแล้วก็จริงเจียนแจวัดดูราญาอาหังอันว่าข้าจะกระทำตอบแทนบุญคุณบัดนี้ย่าอย่าได้บอกแก่ปุกะละผู้ใดเฮือหูสักคนตื้ออาหารอันว่าข้าก็จักเนรมิตเป็นกูเป็นไก่เผือกตัวหนึ่งมีวันนะอันขาวเฮืออย่าเอาไปขายแกเอาพญาเอาไปถวายเดพญายักษ์แล้วเรียกเอาคำสี่ปันเนอแล้วอียาจุงเอาเชือกมัดกี่อามัดตีนไก่ปิกคืนมาวันพุ่งข้าจะคืนมาจ้าแลดนาการว่าอียาบ่เอาเชือกปิกมาดังอันเชือกเส้นนั้นก็จะปิกคืนมาหาอียาดังเก่าจะแลบเหตุใดโพธิสัตว์เจ้ากล่าวว่าดังอันส่วนว่าสาธารสินทั้งหลายนี้แม้นเนรมิตเป็นใดเป็นอันใดก็ดีเตียนยอมอาศัยแบ่งจิตใจไว้หลายที่และเหตุว่าดวงจิตนี้มีมากนักแลปันดิตานักผาดเจ้าทั้งหลายเอ้ใครหูแจ้งจุงฟังยังกัมปีกุศลจิตพุทธบาทพุนเตอยักกล่าวในที่นี้ก็เป็นอันกว้างอันขวางมากนักมหาสัตว์ส่วนอันว่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าการว่ากล่าวกรรมเสื่องยาเท่าแก่เต่านั้นแล้วเจ้าก็รวมจิตแห่งตนแล้วเจ้าก็เนรมิตเป็นไก่เผือกตัวหนึ่งมีวรรณะอันงามขาวปอนบริสุทธิ์มีตาเป็นดังแก้ววิตูลมีสะปอยปากอันแดงงามเป็นดังมาแคมสุกมีเล็บอันแดงงามเหมือนดังคำนั้นแลมีเครื่องอันผูกมัดแข็งดีนักมีเสียงขันมวนแลเพราะหมักนักส่วนวิญญาณเท่าเกหันมหาสัจเจ้าเนรมิตเกิดเป็นไก่ดังอันมีความอาสัจจันใจมักนักอันบอกเคยหันปุ๊บเปในกาลเมื่อก่อนนั้นก็มีหนังหัวปองเส้นขนลุกตุกเส้นก็ย่อมือขึ้นต่างวางคิ้วย่อคุณโพธิสัตว์โตอันว่าโพธิสัตว์เจ้าก็อุ้มเอามหาสัจเจ้าอันตะลงเปดเป็นไก่แล้วก็ไปสู่สำนักพญาอันแลในเมื่อญาเฒ่าแก่อุ้มเอามหาสัจเจ้าไปสู่ที่ผสมจุมนุมกลางหมู่คนดังอันมหาสัจเจ้าหันคนต่างหลายมากนักเจ้าก็ส่งสตะสำเนียงปีอินอันม่วนเพราะมักนาคนตั้งหลายหันนอพอที่สัตว์เจ้าก็มีใจใครใดมากนัก
เขาก็ถามชื่อจะกลับด้วยย่าเท่าแก่มันนั่นแหละย่าเท่าแก่ก็กล่าวว่าจักเอา40,000คำว่าอันสปิจะนะอันว่าคนตั้งหลายก็บ่อาจจักต่อก็ได้อันแหละตะตากาลนั้นยังมีลูกสาวเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่านางจันตะไก่สอนว่าอันมีอายุได้16ปีตรุงรูปโฉมนมปันวันนะอันงามดีนักนางก็ได้ยินเสียงว่าคนตั้งหลายกล่าวว่าย่าเท่าแก่เอาไก่มาขายไก่ย่าเท่าแก่ชรามากนักแลส่วนวันนางก็มานั่งอยู่ที่ป่องสีหะเบญจรอยู่ที่ป่องสีหะเบญจรก็หันย่าเท่าแก่อุ้มไก่มาขายหันแลส่วนวันนางจันตะไก่สอนก็กล่าวซึ่งย่าเท่าเกวัดดูราอีย่าเท่าจุงเข้ามานี่ก่อนเตออะหังอันว่าข้าก็จะคอยดูไก่อีย่าเท่าก่อนเตอว่าอันย่าเท่าก็เกย่าเท่าเกก็อุ้มเอามหาสัจเจ้าอันนี้เอลมิตรเป็นไก่นั่นแลก็ไปถึงยังเรือนมหาเศรษฐีอันแลส่วนนางจันตะไก่สอนก็อุ้มเอามหาสัจเจ้าขึ้นนั่งเหนือตักตนแล้วก็กล่าวว่าจักเอาและอียาเท่าว่าอันจักเอาเท่าใดอียาเท่าจริงกล่าวว่าจักเอาราคา40,000คำเลยว่าอันส่วนนางจันตะไก่สอนก็เอาคำ40,000คำมือแล้วก็แก้เจือกหื้อยาเท่าแก่แล้วยาเท่ากมปิกเมืองและตะในกาลนั้นส่วนอันวันนางจันตะไก่สอนก็อุ้มเอามหาสัจจะไว้กับตักนางยิ่งรักอยู่ใจใจกอดแนบไว้กับอกก็อุ้มเอาเจ้ายกหอยะย่องเล่นนือมหาสัจจะมักนาโพธิสัตว์ส่วนอันว่าหน่อโพธิสัตว์เจ้าหันนางนมเนาตะรงสมเหล่าคือนมอ่อนอวนงามเลิศล้วนเจียงคานตั้งโฉมน้ำจันงามผิวผ่องคิ้วก้อมกองโฉมจะวายเจ้ามีใจติดต่อกับด้วยมาตุคามเมื่อยามตะวันตกดาคำหลับดอยไปนางโฉมจะหลีไว้รักไก่ก็อุ้มเอาเจ้าใส่รังนอนไว้ที่ใกล้จองนอนนางนาดึกแล้วคาดหลับไปพระจอมใจหูหีดจะกับปีดเป็นคนขึ้นนั่งบนจองเตียงแห่งนางแต่กลางคืนมามีรูปราลาหน่อหนาวเหมือนนางใส่ยานางก็สะดุ้งตื่นแล้วนางก็หันหน่อเกี้ยวนั่งอยู่เตียงจองนางก็ยอมพระนมก่อนหวานไว้ปื้อปืนแทบไทยปาตากล่าวว่าข้าเดชเจ้าตนผู้มีรูปอันงดงามมากนายิ่งกว่าคนตั้งหลายตั้นนี้เป็นพญาอินหรือจะหรือว่าเป็นคุดเป็นนาคเป็นผีเสื้อเจือยักษ์ตั้งหลายกายกับปิดมารองจิตจิตหานางอันจะหรือว่าเป็นลูกพญามหากษัตริย์ต่างประเทศอันจะว่าอานโพธิสัตว์ส่วนว่าพระปรมโพธิสัตว์เจ้าอาหะก็กล่าวซึ่งนางว่า
พันติดูรานังอาหังอันว่ากูนี้บทใจเป็นอินเป็นพรมบทใจเป็นคุดเป็นนาคบ่เป็นผีเสื้อเจือยักษ์สังบ่เป็นลูกเต้าพญามหากษัตริย์ก็หากเป็นเชื่อเจ้าโสลธนกรตินี้จะแลวะอานก็บทใจปุกะละผู้ใดภัยผู้อื่นเลยก็หากเป็นพญาจิวหาลิ้นคามอันเสวยราชสัมปติตินี้จะแลวะอานอาหังอันว่ากูปีนี้ก็ปิกขึ้นมาเพื่อจักมาต่อสู้สงครามกับด้วยปุตตะกุมารอันเป็นยักษ์เจ้าจุงหูตึว่าอันส่วนว่านางจันตะไก่สอนกันว่าได้ยินยังกรรมมหาสัจเจ้าหากกล่าวฉะนั้นนางก็โยอันจุรีกราบไว้ซึ่งพระนอไทยจิวหาวาติวคาเดมหาราชเป็นเจ้าเหนือหัวอันว่าข้าก็บ่ฮู้ว่าปีนพระมหาราชเจ้ามหาราชเจ้ามาแต่ยามใดอันเจ้าว่าอันมหาสัจเจ้าก็กล่าววันนาวันนางเอาปีมาแต่เมื่อยามวันแล้วแลนางหากซื้อเอาปี้มาเป็นลากาถึง4,000คำกับด้วยญาติเฒ่าแก่ยามวันปุ่นแล้วนางบ่ฮู้อันจาอาหังอันว่ากูปี้ก็หากเนรมิตเป็นไก่นางร้องนางน้องไทยแต่เมื่อวันวาแล้วเอาปี้มาอยู่ในห้องนางนัดน้องอุ้มกับตักบุญปีมีได้แอบอิงองค์นั่งตักอนงหนอลาบุญแห่งข้าหากมีมวลจริงสมควรด่วนใดมารอดใกล้จันตาและนาสาธาสัพปัญญูตนเป็นครูเอกอ้างบุญใหญ่กว้างโตหลอดตัวโลกาตนรู้รอดยังยอดเกี่ยวไตรธรรมพระก็กล่าวว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายกันว่าได้ยินวจนะกล่าวปิยาสิเนหาว่าเป็นไก่เกี่ยวนางหูแล้วปุ่นขุนนานางจันตาผ่านแผ่วปีนลูกแก้วแห่งเศรษฐีกล่าวปนดีใจใจนางยกมือไหว้กล่าวว่าใจยันตุผวังใจยะมังกลังดังนี้เตวะข้าเดมหาราชเป็นเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปนาจะยันตุจงมีแก่ใจยะราชเป็นเต้าภาพจุมปูใจยะสัทธารูมีปุตตะกุมารเป็นเปื้อนเก่าแห่งเจ้าตะวะอันแล้วก็กล่าวกัมปิยะสิเนหาอันรักซึ่งกันไปมามากนักเสียงคืนนั้นลุ่งแจ้งมาแล้วมหาสัจเจ้าก็สั่งอำรานางด้วยคำว่าภกินีดูรานางน้องรักตวงอันว่าเจ้าจุงอยู่ก่อนตึอาหังอันว่าเหล่านี้ก็จักไปสู่เรือนญาเฒ่าเพื่อจักไปแตนกุลญาเฒ่าว่าอันแล้วเจ้าก็ไปสู่เรือนญาเฒ่าเก๋หันแลภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าปรมโพธิสัตว์เจ้ากล่าวจึงญาเฒ่าเก๋ว่าอหังอันว่าคาเนรมิต
ป็นนกสาลิกาแล้วอียาจุงเอาไปขายตะวันตั้งราคา8,000คำว่าอันแล้วอียาจุงเอาโขงนกนั้นปิกขึ้นมาว่าอันแล้วเจ้าก็สวดคาถาแห่งตนแล้วก็เนรมิตเป็นสกุณาคือว่านกสาลิกาแล้วเจ้าก็เนรมิตปีกแห่งอันปัจจิตด้วยฤทธนาด้วยคำมีปากอันขาวเหมือนดังแก้วมีคำมีกำปากมวนเพราะนักละแล้วมามวนเอาใจการวายาเท่าเกหันมหาสัตว์เจ้ากายกับปีดปีนกไปดังอันมันก็มีใจยินดีซึ่งนักมากนักก็เอายังคงมหาสัตว์เจ้าก็ไปเฉพาะซึ่งพยาแล้วก็ไปหันอาไปหันและสัพพิจนะอันว่าคนทั้งหลายเขาหันมหาสัจเจ้ายามเนรมิตเป็นสกุณาสาลิกามีเสียงอันเพราะมวลดังอันเขาทั้งหลายก็ได้มีการพ่อก้อยพระปูบันกับปิดเหมือนดังจักกาเป็นนกสาลิกาจากวิสัชนาไปเอื้อรอดเจงจอดเป็นวิปุลังเป็นกถากถังว่าโพธิสัตว์โตเอกราชาภิกขเวในกาลนั้นปรมโพธิสัตว์เจ้าก็เนรมิตเป็นสัตว์ต่างๆนานาก็มีใจยินดีมากนักก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังสุวรรณาจิวหาลิ้นคำผูกทวนหาก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนที่5ก็จบลงเพียงแค่นี้พวกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าจิวหาลิ้นคำปิกจากที่อยู่กับพ่อพายฤาษีมาถึงยังเมืองโสรธนครได้สืบเจ้าบ้านเจ้าจงว่าสู่เจ้าทั้งหลายได้รับความลำบากอย่างพ่องผลสุดท้ายก็ทราบข่าวว่าได้รับความลำบากนักหนาและได้หู้ว่าแม่ของตนไปอยู่กับแม่เฒ่าเป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ในป่าก็ไปหายังแม่ของตนที่หนีศึกสงครามเขานั่นไปอยู่กับแม่เฒ่าแม่ก็บอกว่าโอ้เจ้าพ่อเจ้านี่นะถูกพญายักษ์กินไปตั้งแต่แรกแล้วทราบข่าวว่าพุทธกุมารบัดเดียวนี้มันเก็บดูกพ่อของเจ้าไว้นะดูกของพญาปัสสวดีมันเอาใส่โกดไว้ก่อนเนอะในห้องของมันนะนี่แม่บอกว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นเจ้าจิวหาลิ้นคำเข้าย่องย่องไปในคืนที่พญายักษ์กำลังลับอยู่เวลาเที่ยงคืนก็ไปหันใส่ยักษ์พุทธกุมารนอนหลับแต่นอนหลับสนิทพร้อมด้วยบริวารของมันหลับนะหลับสนิทเจ้าจิวหาลิ้นคำย่องเข้าไปหันใส่ในที่นอนของมันมีโกรธกระดูกของพ่อของตนตั้งไว้แต่ตามที่แม่ได้บอกมันก็ถือโอกาสเอาโกรธกระดูกของพ่อเจ้าจิวหาถือวิสาสะกำเอาโกรธกระดูกพ่อของตนที่พุทธกุมารเก็บไว้แล้วก็ปิกมาหามันก็บอกว่านึกในใจว่าถ้าจะฆ่าพุทธกุมารในตอนที่รับอยู่ก็ได้แต
แต่คนจะล่ำลือติจินนินทาว่าโอ้เจ้ากุมจิวหาลิ้นคำข้ายักษ์กำลังนอนรับอยู่เอาเปรียบนะคือว่าถือว่าข้าคนที่บ่มีตังสู้อีเถอะแต่เจ้าจิวหาลิ้นคำบอกข้าบอกข้าก็เลยได้กระดูกนั้นมาหลังจากที่ปิกมาหาแม่แห่งตนด้วยดีแล้วก็นึกถึงด้วยมนต์คาถาที่ได้ล่ำเรียนมาจากพ่อพระศรีได้เสกกระดูกพ่อคงตนฮึกกับกลายมาเป็นคนดังเก่าเฮ้ยได้เสกด้วยมนต์คาถาที่ได้ห้ำได้เรียนมาจากพ่อพระศรีฮึป่อได้ปิกขึ้นมาแต่อูจ๋าบ่ได้ก็ยังดีได้จะได้เสกจะได้ชุบชีวิตป่อฮื้อสมบูรณ์ต่อไปหลังจากที่ปิกมาได้ร่างป่อได้ป่อได้จวนแม่จวนป่อไปอยู่ในถ้ำเพื่อจะได้เอาไปฝากไว้ขอก้าวถึงยังพุทธกุมารหลังจากที่ตื่นมามันพ่อไปพ่อมาตามปกตินี่โกดกระดูกของพญาปัสสวดีจะตั้งอยู่ที่นี่เมื่อเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนมันมีความโกดความเกลียดมันนึกขึ้นได้แล้วว่ามันบ่มีภัยละที่จะมาลักมาย่องเอาได้นอกจากเสียจากจิวหาลิ้นคำเท่านั้นบัดเดี๋ยวนี้มันหูแล้วว่าพญาลิ้นคำเนี่ยปิกมามันก็บอกคือแก่หมู่ปริวารของมันว่าบัดนี้พญาจิวหาลิ้นคำปิกมาแล้วเนอะขอสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้พมาดลาสาอย่าได้พมาดลาสาเนอะบัดเดี๋ยวนี้เจ้าลิ้นคำปิกมาแล้วขอย้อนกล่าวถึงนอโพธิสัตว์เจ้าหลังจากที่ได้ชุบชีวิตตนป้อกลับขึ้นมาตีอยู่ในเอาไปฝากไว้ในถ้ำสามพ่อแม่ลูกหน่อโพธิสัตว์เจ้าแม่และพญาปัสสวดีได้เชิญเทวุตรเทวดาโพธิอันรักษาพ่อแม่อยู่ในถ้ำส่วนตนหน่อโพธิสัตว์เจ้าจะเข้าไปโสรสนครเมื่อไปถึงกึดถึงบุญคุณของแม่เท่าก็ถึงบุญคุณของแม่เฒ่าอยากจะตอบแทนบุญคุณของแม่เฒ่าที่ได้เลี้ยงที่ได้เลี้ยงแม่มาก็เลยหาวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่เฒ่าก็โดยแถลงตนเป็นสกุลนะเป็นสกุลแถลงไก่เป็นไก่เนาะแถลงไก่เป็นไก่ขาวงามเสียงขันก็เพาะไผได้ยินได้ฟังก็โอ้อยากได้ไก่ตัวนี้เดี๋ยวฮือนางเอาไปขายเนอะฮือตั้งราคาไว้4,000คำเนอะถ้าไม่ได้4,000คำจะไปขายเนอะถ้าขายแล้วก็เอาเชือกที่มัดตีนนี่ปิกขึ้นมาเนอะหมายถึงจิตใจของหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้เวลาญาติเฒ่าอุ้มไก่ไปขายในไผคนธรรมดานี่ไผบ่ซื้อหรอกมีแต่เศรษฐีมีลูกสาวเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าจันตะไกรสอนหันแล้วเกิดความพอใจเพราะมันเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าลุดกลายเป็นไก่นั้นตกลงซื้อไก่นางหันว่าไก่เนี่ยเป็นที่น่าฮักเลี้ยงดูอย่าเอาไปเลี้ยงไปดูนางจันตะไกรสอนเอาไปเลี้ยงไว้ในห้องนอนเอาไปเลี้ยงในห้องนอนตกเมื่อคืนมาตื่นขึ้นมาโอ้กลายเป็นคนหน้าฮักหน้าเอ็นดูถามว่าโอ้เจ้าแถลงตนมาอย่างเอี้ยเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นคุดเป็นนาคมากะหน่อโพธิสัตว์เจ้าบัดย่ายข้าเป็นคนธรรมดาอยู่ในโสรทนครนี่แหละจะได้มาโพธิแม่เฒ่าขอแถลงกลายเป็นไก่เพื่อจะได้โปรดเมตตาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อญาติเฒ่าต่างหากจึงได้มาโปรดอย่างเจ้า
เพื่อเป็นการตอบแทนที่เลี้ยงแม่ของเจ้ามาพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อนก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องจิวหาลิ้นคำตอนต่อไปก็ขอขอบคุณที่โยมที่ได้มาชมทางเฟซทางไลน์ทำหน้าที่ดีที่สุดมาจากแม่แจ่มเนาะก็ขอบคุณเนอะจะดีไม่ครัวท่านพระครูสถิตเจติยารักษ์ท่านธงชัยจะดีไม่ครัวขอบนมัสการหลังจากนั้นก็มีเทวินพ่วงรักชัยประการเนาะชัยประการเทวินพ่วงรักประนอมกันทวงแม่หลวงสายฝนจันทร์กุณะรัตนาสังคำฟันโอ้ปงหนองปงหนองก็ขอขอบคุณอนุโมทนาโดยแม่เดือนเพ็ญทิมวางอัมพรโลหะโอ้แม่อัมพรจากลีแม่จิรพันธ์โมป้อขอขอบคุณอนุโมทนาที่มาชมทางเฟซทางไลน์ก็ขออนุญาตขออนุญาตปิดในการถ่ายทอดสดเพื่อจะนำมารับสายต่อไปนะขอบคุณและอนุโมทนาทุกสายมาที่0812892 08128989928128988922ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดเก้าแปดเก้าเก้าสองหนึ่งบอกสถาญาติโยมทั้งหลายไปจะโทรมาโอ้มาจ๋า0812898992 0812898992เวลาที่เหลือนี้น้อยเดียวโอ้ได้สักสายสองสายจะเริ่นปอนไม่หลวงสายฝนเนาะวันนี้สายต้องห้อยต่องฟักมาดีฮะห้อยต่องฟักมาดีเห็นล่ะได้ฟังการงานก็โดนโอ้ตั้งลีก็โทรมาวานแม่อัมพรโทรมาวันสองวันว่าลีก็เสียไปสวัสดียินทั้งลีบัดได้ยินเจริญปอนครับไหวสาครับโอ้พ่ออุ่นทำฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับโอ้ขอบคุณเนอร์พ่อหลวงพ่ออุ่นทำเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขไปจับโอ้ขอสายสุดท้ายเนี่ยหมดจะเวลาหมดเจริญปอนเจ้าค่ะพระเจ้าโอ้แม่สุกแก้วนี่ศิลปพรสิเตียมันห้องละปุ่นเนอะโอ้ขอบคุณเนอะติดตามมาทั้งหมดเจ้าและนัดเจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณเป็นผู้ปกป้องแล้วเนาะเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะบุญรักษาเจ้าพระเจ้านะท่านพระครูเวลามีน้อยแต่โอ้เวลามีน้อยสาธุสาธุเจ้าอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรขอล่ำลาไปก่อนเนอะขออามีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุขุจุโคนอายุวันโนสุขังพะลาร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญ
สติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยม